ำลังดูความหล่อของตัวเองกับกระจกอยู่ยังหล่อเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมครับคราวที่แล้วที่มาคราวนี้เนี่ยดูกล้ามเนื้อมันชัดขึ้นป่ะครับเยอะครับเยอะใช่พี่ครับผมดูชัดขึ้นดูลีนขึ้นครับลีนขึ้นเยอะครับก่อนโควิดน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่โอ้70กว่าครับ72 73ครับก่อนโควิดนะครับโควิดครับก่อนโควิดก่อนโควิด72 73ไม่ๆๆก่อนโควิดอยู่60 68ครับ68ครับผมพอมีโควิดน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่73โลครับขึ้นมา5โลเลย5โลครับบวมเลยครับบวมออกข้างข้างนี้ออกบวมเลยครับแล้วตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆไม่เกิน67ครับอ้าวลดกว่าเดิมไป1โลครับผม67 67กับ73ลดจากเดิมก่อนโควิดอ่ะครับผมก่อนโควิด68ครับผมไม่ๆอ๋อใช่ๆๆๆๆๆๆแล้วก็67ใช่ครับผมแต่ว่าโควิดน่ะ72 73ครับทีนี้ซ้อมหนักครับจริงเหรอครับผมซ้อมหนักเพราะว่าจะมีฟอร์มต่อยกับชาโดว์ช่อง7อาทิตย์นี้ครับผมแล้วก็มีตัวใหญ่ๆมาเยอะครับมีใครบ้างเมื่อก่อนน่ะยังไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้มีปากกาเหล็กกิ่งซางแล้วก็แสงมณีครับมาช่วยปั๊มมาช่วยเทรนเชิงอะไรเงี้ยมันก็เลยซ้อมหนักกว่าเดิมครับผมนี่เหงื่อเป็นเม็ดเลยเออครับซ้อมหนักเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตอนคืนก็มี3สิงคอยเล่นกีตาร์ผ่อนคลายลงไปผ่อนคลายครับผมมีไม่มีเสียงเพลงอยู่ไม่ได้ครับซ้อมหนักขึ้นแล้วเนื้อกล้ามเนื้อนี่รีนขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากโควิดเนี่ยชกไปกี่ไฟแล้วชกไปไฟเดียวเองครับหลังไฟเดียวครับผมกับทองกับทองไฟแท็กครับพลิกยังไงวันนั้นพี่อ๋อวันนั้นได้ศอกซ้ายครับผมได้ศอกซ้ายนับ8ครับผมก็เลยพลิกเกมเลยแต่ถ้าไม่ได้ศอกซ้ายนี่ก็ยากอยู่ครับผมยากอยู่ว่าทองใหญ่แล้วก็เตะหนักด้วยครับเที่ยวนี้เจอกับชาโดครับผมพิกัดนี้มองว่าไงบ้างครับพิกัดนี้ใหญ่ไปครับใหญ่ไปพิกัดนี้ใหญ่ไปครับไอตอนเรากลับมาจากโควิดใช่ไหมเราคิดว่าพิกัดนี้ไม่น่าจะใหญ่แต่พอเราซ้อมแล้วพิกัดนี้ใหญ่มากมันใหญ่มากเนี่ยทำน้ำหนักแค่2โลเองทำน้ำหนักทั้งหมดแค่2โลมันเหมือนกับไม่ได้ทำเลยวิ่งรอบเดียวก็ได้ละ2กิโลผมเพราะผมเป็นคนเหนื่อยเยอะอยู่แล้วครับเพราะเรา43ครับแต่ก็ไม่42ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรว่าต่อยกลางวันกลางวันยังมีเฮเพราะได้เอาแรงไปสู้เต็มที่ครับผมดูยังไงบ้างเจอชาโดโอ้ชาโดเขาจะเป็นมวยรุ่นน้องครับแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวเนี่ยไม่เป็นรองผมแน่นอนครับผมชื่อชั้นนี่ดีกว่าผมเพราะผ่านมวยมาเยอะผมนะครับผมกระดูกน้องเขานี่ยังไงเขาต้องเป็นต่อยแล้วครับผมแต่ก็ไม่ประมาทครับเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดครับซ้อมให้ดีที่สุดไปสู้ให้ดีที่สุดครับผมก็ไปแก้เกมกันบนเวทีครับผมว่าทางพี่เลี้ยงทางตัวนักมวยจะใครจะแก้เกมได้ดีกว่ากันก็คนนั้นก็คว้าชัยไปครับที่ดูคร่าวๆเนี่ยดูว่าจุดที่เราจะเอาชนะนี่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างพี่ผมว่าเดินบวกแรกไปเลยใครดีใครอยู่ไปเลยครับผมถ้าเขาหมดก็ผมชนะถ้าผมหมดก็เขาชนะไปเลยครับผมเพราะว่าเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันครับผมคือแลกก่อนรัดฟัดเบี่ยงแลกได้ทั่วอาวุธเขาก็เตะได้ผมก็เตะได้ปั้มได้เหมือนกันจังหวะเตะวงนอกนี่ดูว่าใครเร็วกว่าดูเขาจะเร็วกว่าไหมครับเขาหนักกว่าเขาไหมเขาได้ยาวเขาได้ยาวครับผมเขาได้ยาวครับแต่ลูกหนักนี่ผมไม่กลัวแล้วครับผมลูกหนักไม่กลัวก็ถือว่าอาวุธความหนักแรงปริมาณเนี่ยถือว่ารับได้ทนได้ครับผมครับแต่ว่าเขาจะทนของเราได้ไม่ได้ต้องเรื่องนึงครับแล้วไปมันบอกตอนนี้ก็ไม่รู้แน่นอนครับต้องไปพิสูจน์ที่บนเวทีครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปเลยครับผมว่าเป็นมวยคล้ายๆกันไฟเตอร์เหมือนกันครับครับผมปล้ำซ้อมเมื่อกี้พูดเรื่องการซ้อมแต่ผมว่าซ้อมหนักแล้วก็ซ้อมนานมากเลยนะครับตอนแรกทำอะไรก่อนตอนแรกนี้ช่วงตื่นมาบ่ายสามโมงนี่คือโดดเชือก20นาทีครับปั้ม40นาทีแล้วก็เตะเป้าปั้มกับแสงมณีเนาะครับผมแสงมณีก็จะมีแสงมณีครับแสงมณีเพราะตัวปานหัวตัวเท่าของผมเท่ากันแรงปะทะมันจะสู้ซีกันครับผมปั้มแสงมณีแสงมณีสู้ไม่ได้นะเห็นล้มกิ้งล้มหลายเลยนะแสงมณีเขามวยเตะครับแต่ถ้าเล่นเชิงผมก็โดนล่อเป้าครับปั้มนี่เป็นของผมใช่ไหมถ้าเล่นเชิงนี่ผมโดนล่อเป้าครับครับผมปั้มกี่ทีจะ40ครับ40ครับน่าอะไรอีกพี่ก็มีเตะเป้า7ยกครับเตะเป้าปกติ5เตะหมัด1แล้วก็เตะเจาะยาง1เป็น7ครับผมครับผมแล้วทำอะไรอีกลงมาก็จะมาเตะเป้าเห็นวิดพื้นก่อนด้วยครับผมมีวิดพื้นอย่างน้อยต้องเป็นร้อยครับแต่ว่าไม่ได้ทำแบบปุ๊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 บต้องทำแบบ1 2 3เงี้ยครับจนถึง100เป็น100ที่ทรมานมากๆโอ้พิษพื้นจะถึงสักทีพิษพื้นนี่นักมวยค่ายนี้กลัวแต่พิษพื้นนี่แหละครับผมจริงเหรอทรมานมากแล้วก็มาเตะเป้าแล้วอะไรต่อพี่เขาลงมาเตะกระสอบครับอีก5ยกครับผมเตะสอบเสร็จก็ไปวิ่งสปีดครับผมวิ่งสปีดเสร็จก็จะมาเบิ้ลกระสอบข้างละ200นะผมแล้วก็มาตีกระสอบตีกระสอบแล้วก็เล่นเวทตีเชือกบริหารร่างกายครับผมเยอะอยู่ครับเยอะเยอะเกือบทุ่มนึงแล้วครับผมตอนนี้แต่บ่ายสามอ่ะครับเยอะตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยเอาจริงเหรอครับผมยังไม่เสร็จเลยครับยังเหลือ
ที่เชือกเล่นเวทเล่นกล้ามท้องครับผมหุ่นบ่าผมเลยเยอะอยู่เต็มที่เต็มถังแน่นะครับร่างกายระหว่างไฟที่กับทองกับไฟเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไฟทองกี่เปอร์เซ็นต์ไฟทองประมาณ70ครับแล้วไฟนี้100แน่นอนครับไฟเพราะมีตัวใหญ่ช่วยเยอะครับผมเอาละครับครับน่าสนใจแล้วตรงจุดนี้นะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกี่ปีแล้วพี่ผมอายุ27ปีครับ27ปีจากบุรีรัมย์นะครับฝากให้มวยเลยพี่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงไฟนี้ผมก็ไปเต็มที่ครับสู้เต็มถังนะครับแพ้ชนะค่อยว่ากันทีหลังแต่ว่าสู้เต็มที่แน่นอนครับซ้อมอีกกี่วันแล้วพี่ซ้อมอีก2วันครับถึงวันถึงวันพฤหัสพฤหัสนี่เบาแล้วพฤหัสก็เริ่มเบาครับผมเริ่มผ่อนแล้วแล้วก็เริ่มหนักคุมคุมไปสุกก็คุมเสาก็คุมแต่เรื่องของน้ำหนักไม่ห่วงไม่ห่วงครับไม่มีปัญหา3โลนั่นแหละครับผมไม่มีปัญหาถ้าตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่ช่อง7ชกพิกัดเท่าไหร่ได้40ครับถึงจะสวยไหม40ได้ครับผมสวยครับผม40 40ครับ40สวยเลยครับผม40ถ้าตอนเย็นนี่38ได้138ได้ครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่Woo!
าวันศุกร์วันวันพฤหัสเขาก็รีเล็กเพราะวันศุกร์เขาก็เลยมาอีกเลยมาอีกเป็นกิจกรรมของพี่น้องนวดไปด้วยคุยกันด้วยกันนู้นกันนี้อ๋อเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องใช้คุ้มหน่อยสามสิงกับ